กฎประเภทแรกประเภทที่พูดถึงเรื่องของระบบระบบที่หนึ่งง่วงแล้วนะระบบปุ๊บเริ่มหนึ่งง่วงแล้วที่สองภาวะอันนี้จะง่วงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคำเรื่องวิชาการอันที่สามอำนาจอำนาจนี่ง่วงหนักก็ไม่อยากเลยความฟังเป็นวิชาการก็อยากเรียนต่อในวิชาการแต่จะบอกว่านี่คือชื่อพ่อเองเพราะผมชื่ออำนาจทำบุญกับจัดทำชื่อเราชื่อผมเปลี่ยนชื่อแล้วพอแก่ชื่อผมเปลี่ยนชื่อตอนนี้ระบบความน่าจะไปกดประเภทแรกประเภทแรกกดแบบไอเอของผมเป็นแบบนี้กดประเภทแรกอย่างเช่นอ่ะเราบอกว่าเรามีมวลอยู่ก้อนเดิมแล้วการที่เราเรียนระบบก็คือมวลก้อนนี้สมบัติที่มันครอบครองอยู่สมบัติที่มันครอบครองใช่ไหมระบบผมมีคุณสมบัติที่ครอบครองผมที่จะประสบการณ์ในนักเคมีคือนักเคมีจะบอกว่าระบบคือสิ่งที่เราพิจารณามีขอบเขตแน่นอนชัดเจนแต่ถ้าทุกสิ่งผมเชื่อว่าไอ้คำว่ามีขอบเขตชัดเจนอธิบายไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างง่ายเช่นแสงเป็นสิ่งเป็นระบบให้เราพิจารณาได้อย่างเรื่องเนี้ยกิ๊กโบซอนเนี่ยระบบนะคือมันพบกันได้ระดับระดับปีหน้าใช่ไหมแล้วไม่มีขอบเขตชัดเจนป่ะไม่มีเป็นสนามดังนั้นระบบในทางฟิสิกส์นิยามไม่เคร่งครัดก็คืออะไรก็ได้ที่เราพิจารณาและมีสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจ้าอีกตอนนี้มันมีสมบัติที่เรียกว่ามวลอยู่เรียกว่าระบบแน่นอนว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะแตกต่างจากสื่อเรื่องอื่นที่ต้องเขียนออกมาเราจะพอดไปเรื่องอื่นไปอันที่สองภาวะคือสิ่งที่เป็นสภาพชั่วคราวอย่างเช่นอันนี้ภาวะอะไรความเร็วระหว่างที่จะมวลสูงกว่าลูกจำนวนเปลี่ยนแต่มวลไม่เปลี่ยนมวลก็คือมวลเท่าเดิมไม่จบไม่จบเพื่ออะไรถ่ายไปดูผมเกรงมากเลยตั้งแต่รู้ว่าจะผ่านความจุเพราะนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมพูดแล้วมีคนถ่ายต้องเป็นจบเลยต้องผ่านฉะนั้นภาวะคือสภาพชั่วคราวสมบัติเป็นสภาพไม่ชั่วคราวเป็นสัญญาณที่แท้จริงของผมสมบัติก็คือ DNA มันกำพื้นของมวลนี้ไม่ใช่สภาพชั่วคราวมวลนี้คือแต่ความเร็วเป็นสภาพชั่วคราวความเร็วเปลี่ยนได้นี่ยกตัวอย่างในเรื่องของของตกนะฟิสิกส์มีหลายอย่างนะตรงนี้อันที่สามคืออำนาจอำนาจคือสิ่งที่มากระทำระบบและทำให้สิ่งแล้วทำให้ภาวะเปลี่ยนเช่นตอนนี้ภาวะอันแรกอยู่ที่นี่ภาวะความเร็วนะฮะความเร็วเป็นตัวอย่างของภาวะเพราะมีหลายแบบมากที่สุดที่สุดสูงแล้วอยู่มีอำนาจกระทำนะครับพ่อผมโผล่มาแล้วกระทำกระทำปุ๊บภาวะมันก็เปลี่ยนภาวะก็เปลี่ยนจากดีเป็นดีอาจจะเป็นดีระดับ10วินาทีต่อ1วินาทีหรือว่าป้าคิดถึงนี่ดีดีดีที่มาสูงมีความเร็วฉะนั้นอำนาจจึงเป็นตัวทำให้ภาวะเปลี่ยนจากภาวะที่หนึ่งเป็นภาวะที่สองเช่นที่สิ่งกฎประเภทแรกคือกฎที่บอกว่าจากที่ว่างๆเปล่าเปลี่ยนแปลงโอ้ปุ๊บระบบเสาระบบสันดานนี่คืออะไรถ้าเป็นประจุไฟฟ้าสัญญาณมันคือประจุมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเป็นปากกาสัญญาณมันคือโวลต์ภาวะถ้าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็เป็นความเร็วถ้าสนใจเรื่องจริงอาจจะเป็นความรู้ตัวเรื่องของนี้เปลี่ยนว่าเอาเรื่องแรกประวัติศาสตร์ภาวะเปลี่ยนได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมนิยามฟิสิกส์ในกฎประเภทแรกว่าฟิสิกส์คือวิชาที่ว่าด้วยระบบภาวะอำนาจ
ฟิสิกส์คือวิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภาวะของระบบอันเนื่องมาจากต่างกฎประเภทนี้เช่นกฎของนิวตันกฎของนิวตันร้องว่าโอ้ยไม่เชื่อผมจะไม่รู้โอ้ยว่าไปที่โดนพวกนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่การคิดต้องคิดตามกฎของนิวตันเช่นซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอคือก่อนอื่นผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์ผมเป็นนักฟิสิกส์ฟิสิกส์ดีแต่ถ้าถามที่ดาวไปแล้วเคยเรียนมาเรื่องนี้เอฟเอ็มเออันนี้คืออะไรแม่อันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับสมบัติรวมคุณสมบัติใช่ไหมครับอันเนื่องมาจากอะไรครับคุณสมบัติของระบบกฎแห่งกฎนะครับเอตัวนี้คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปกับเรื่องเวลาฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงภาวะที่หนึ่งเป็นภาวะที่สองหนึ่งไปสองนะฉะนั้นเมื่อไหร่มีอำนาจมากระทำระบบทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะที่หนึ่งเป็นภาวะที่สองและสมการนี้ถ้าคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณจะบอกว่ามันมีเท่าไหร่เท่ากับอำนาจเท่ากันแต่ขอย้ำเครื่องหมายเท่ากับนี้ไม่ได้มีเครื่องหมายเท่ากับเท่ากันทั้งสองครั้งมันเท่ากันในเชิงปริมาณแต่ว่ามันมีการส่งในเชิงหัวใจความสมเหตุสมผลมันต้องมีเหตุมาก่อนถึงจะมีผลนี่คือเหตุและนี่คือผลคุณจะบอกว่าคุณจะมีความเร่งก่อนแต่ที่สิ่งนี้ไม่มีแรงได้ไหมขอรถเนี่ยผมวิ่งด้วยของเล่นไปก่อนที่ผมไปไม่เห็นอะไรเลยเติมน้ำมันแล้วไม่ได้ฉะนั้นคุณมีสมการถึงแม้จะเท่ากันในวิสัยทัศน์จริงแต่ว่านักฟิสิกส์ผมตีกว่านักฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์มันยากที่ตัวเลขมันยากฟิสิกส์ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีคณิตศาสตร์สูงฟิสิกส์ที่ดีอยู่ที่คุณตีกว่าให้ทำยังไงระหว่างความจริงที่คุณอยู่สัมผัสภายนอกกับสิ่งที่ความยอมรับแบบคุณเป็นเพื่อนฝั่งสองชั่วโมงของเอาละนี่เป็นแบบหนึ่งจะมีอีกหลายแบบที่จะเรียนในสูตรนี้เช่นในสมการสมเป็นตัวสับควอนตัมหรือเปล่าจะมีสมการชุดหนึ่งซึ่งรูปแบบเป็นยากมากแต่ก็จะมีสามส่วนคืออำนาจระบบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภาวะเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็แล้วแต่สูตรวันนี้ในเวลาพวกเราใครทุกคนมีการเรียนการพิสูจน์ที่ดีอันที่สองแบบดีนะตัวทั้งที่สิ่งคุณยิ้มแบบประเภทว่าโอเคไม่ว่าจะแบบไหนก็แต่มี A B C มันต้องมี A B มีอะไรก็แต่มี A B กด B นะแบบที่สองก็คือแบบที่มีของมีสองอย่างต้องคุยกันอย่างเช่นประจุสองตัวประจุบวก Q ประจุลบ Q ประดูดเป็นยังไงดูดแรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่กดประเภทที่สองเป็นแบบนี้ฉะนั้นใครพอจะจำได้บ้างว่าเป็นยังไงดูนะโมโหคนยากโมโหบอกเลยว่าติดเรื่องหลังนี้นอกเหนือใส่กดได้เอาล่ะนี่แบบที่สองแบบที่สามคือกฎที่ประมาณว่าที่ประมาณแบบที่สามที่สามคือกฎที่บอกว่าของมันคือของสิ่งเดียวนั่นแหละแต่ทำต่อมเช่นความจุความร้อนเท่ากับอะไรความร้อนที่เข้าห้องแอร์เข้าไปที่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหมื่นความจุความร้อนนี่คือความร้อนที่เข้าไปที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปความจุความร้อนเป็นเพราะปริมาณเฉพาะทั้งหลายแหละก็คือก็คือความจุความร้อนตัวเดิมหารด้วยหมวดก็คือความจุความร้อนถ้าแบ่งออกมาเป็นส่วนน้ำมวลแค่กิโลกรัมเองจะมีความจุความร้อนเท่าไหร่เป็นปริมาณที่เป็นสัดส่วนของของตัวเองดังนั้นกฎของฟิสิกส์ก็จะวนเวียนแค่